ขอความเจริญในพระธรรมจงมาเกิดเป็นในท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงการเกษียณในอายุราชการรัฐวิสาหกิจหรือโดยข้อกำหนดของบริษัทในตำแหน่งต่างๆได้กล่าวเป็นข้อเตือนใจว่ายามมียศคนคดก็คราคร่ำยามตกต่ำที่คดก็หมดหายยามมีเงินที่ขอสพพรายยามหมดเงินที่ขอหายไม่เห็นเงาท่องทวนเตือนใจไว้เตือนใจไม่ใช่ตมาดีแต่ปากละท่านลองพิสูจน์แต่ละตำแหน่งตำแหน่งที่เป็นมาแล้วแล้วลาออกเพื่อพิสูจน์ใจตนเองนี่ไม่ได้เอาตนเองมายกตัวเองท่านนะแล้วเราก็เห็นอย่างนี้ในบริษัทประเทศใดประเทศใดมันก็เป็นอย่างนี้แหละท่านเมื่อหมดแล้วอย่าปฏิญาณต่อกลับมาสู่จุดเดิมของเราอย่าทำเป็นนะฮะเขาก็จับอีกามาท่านพอจับอีกามาก็เอาเนี่ยเอาไม้แหลมทิ่มตรงคออีกาเนี่ยไม่ได้ทิ่มให้ทะลุนะท่านนะทิ่มอย่างเงี้ยเราเชื่อกล้วยรัดท่านอีกามันก็บินมันก้มไม่ได้เนี่ยก้มแล้วไม้แทงคอมันบินจนขาดใจตายท่านกลางอากาศแล้วก็ร่วงลงมาพอร่วงลงมาใช่ไหมท่านหัวมันกระแทกพื้นไอ้ไม้ก็จิ้มตรงนี้เนี่ยท่านใต้คออีกาตายคนบางคนไม่รู้จักตัวเองเขาเรียกคนไม่รู้จักพอยังทะเยอทะยานอยากความทะเยอทะยานอยากนั้นเป็นอุปนิสัยของความเราโมบลบมากของการนะหลงในลาภยศสรรเสริญสุขแล้วมันก็ไม่ได้ไม่เป็นจริงอะไรพอเลิกแล้วนะกลับไปบ้านมันก็เหมือนเดิมท่านกินข้าวเหมือนเดิมอยู่กับเมียคนเดิมซึ่งแก่ลงอยู่กับผมคนเดิมซึ่งแก่ลงแล้วพอตื่นมาก็เริ่มกันใหม่เพราะฉะนั้นในการที่ดำรงชีวิตอยู่เนี่ยอย่าประทะเยอทะยานอยากแต่ถ้าเขาเชิญมาเป็นที่ปรึกษาให้คำปรึกษามีผลตอบแทนให้อันนั้นเหมาะควรแล้วข้าราชการเรือก็ตามที่เกษียณไปแล้วนะท่านลองไปดูซิว่าเราอยู่ใกล้ตรงไหนเนี่ยจะช่วยวัดได้ไปอาสาซิจะช่วยโรงเรียนได้ไปอาสาจะช่วยพัฒนาถิ่นฐานที่เราอยู่ได้ไปอาสาแต่อย่าไปลงอบต.อย่าไปลงอย่าไปลงท่านลงแล้วเราก็มีศัตรูเกียรตินั่นคือเขาเชิญท่านไม่ใช่เราแข่งถ้าเขาเชิญแล้วเราสามารถใช้ความรู้ได้โดยเป็นอิสระแล้วไม่ต้องไปทะเลาะกับใครไม่งั้นแล้วนี่โอ้แล้วเดี๋ยวดูท่านเลือกตั้งอบต.จะฆ่ากันตายเยอะแล้วต่อไปจะเลือกตั้งส.ส.ก็จะฆ่ากันตายอีกเยอะถ้าท่านยังไม่หยุดมันยังทะยานอยากอยู่เหมือนอีกาบินขึ้นฟ้าแล้วหัวทิ่มลงมาแล้วมันจะแทงคอท่านคือตายกระทรวงยุติธรรมมีมาตรา